ถ้าใครยังจำ MV เพลง Born This Way นะคะเพลงฮิตปี2011ของ Lady Gaga ได้เนี่ยก็น่าจะจำหน้าของ Rick James นะคะหรือว่าฉายาซอมบี้บอยได้ค่ะล่าสุดวงการแฟชั่นก็ได้สูญเสียนายแบบหนุ่มวัย32ปีนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคนนี้ไปแล้วรายงานข่าวนะคะระบุว่าริกเจเนสค่ะเสียชีวิตจากการกระโดดลงมาจากระเบียงชั้น4ที่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของเขาในประเทศแคนาดานะคะซึ่งเลดี้กาก้าหลังจากทราบข่าวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ไว้อาลัยให้กับการจากไปของริกค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้สังคมหันมาใส่ใจประเด็นสุขภาพจิตของคนใกล้ตัวให้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ขณะนี้นะคะคือฝั่งครอบครัวของริกเนี่ยไม่ปักใจเชื่อว่าเหตุสลดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการฆ่าตัวตายค่ะแต่เป็นเพราะอุบัติเหตุพอใครๆนะคะก็ทราบดีว่าริกมาจะออกมายืนสูบบุหรี่ที่ระเบียงแล้วก็อาจจะเอนตัวมากเกินไปจนพลัดตกลงมายิ่งไปกว่านั้นค่ะเขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็รักการเขียนเป็นอย่างมากด้วยดังนั้นครอบครัวก็สันนิษฐานนะคะว่าถ้าเขาตั้งใจจะฆ่าตัวตายจริงเนี่ยก็น่าจะทิ้งจดหมายไว้ให้ครอบครัวได้อ่านแน่นอนทำให้นะคะเลดี้กาก้าเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ออกมาโพสต์ขอโทษค่ะที่ตัวเองเนี่ยรีโพสต์เกินไปว่าเพื่อนในแบบคนดังเสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายเป็นเพราะเธอสรุปไปก่อนโดยยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนค่ะด้านริกเจเนสค่ะถูกบันทึกในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดค่ะว่าเป็นคนที่มีรอยสักบนร่างกายมากที่สุดในโลกนะคะมากถึง176จุดทั่วร่างกายไม่เว้นแม้แต่บนใบหน้าซึ่งความโดดเด่นของเขาค่ะก็ไปเข้าตาทีมงานของเลดี้กาก้านะคะแล้วก็ทาบทามมาร่วมเล่นเอ็มมิวสิกวิดีโอในที่สุดหลังจากนั้นก็แจ้งเกิดในวงการในแบบค่ะร่วมงานกับนิตยสารแฟชั่นแบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Vogue และ GQ ด้วย